แต่ยังไงครับแฟนบอลอังกฤษลับคาสนามครับโอ้โหมันจัดครับคือต้องบอกว่าปวดเทศปวดหัวก็เลยทีเดียวนะครับกับฟอร์มของทีมชาติอังกฤษในตอนนี้ก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเข้าไปเยอะนะอังกฤษครับยิงเข้าไปแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ล้ำหน้านะครับสรุปภาพรวม16ทีมสุดท้ายใครจะได้เจอใครตอนนี้เห็นภาพแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิวพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโม,มพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันหลังเกมนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับในการลงสนามนัดสุดท้ายสรุปแล้วเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์กลุ่มแบบชนิดที่ว่าหมมันอาจจะไม่ได้ประทับใจนะฮะแฟนบอลน,นะครับทั่วโลกแหละครับเพราะว่าเล่นไปเล่นมานี่มันก็แหม โอ้โหกินเหมือนกินกินยาพารานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างง่วงเลยทีเดียวทําไมถึงต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะมันมีภาพบอ,อกมานะครับในคู่ของอังกฤษเนี่ยโอ้โหแล้วก็เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับทุกคนนะนี่ครับเตะยังไงครับแฟนบอลอังกฤษหลับคาสนามครับโอ้โหมันจัดครับคือต้องบอกว่า ปวดเท้ปวดหัวก็เลยทีเดียวนะครับกับฟอร์มของทีมชาติอังกฤษในตอนนี้ก็คือมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเข้าไปเยอะนะอ่ะแต่ว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสรุปเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างอ่าช่วงดึกดึก,ดกตอน5้าทุ่มเนี่ยนะครับก็เป็นการแข่งขันกลุ่มดีมีการโอ้โหพลิกล็อกกันเกิดขึ้นนะครับมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยครับออสเตรียนะครับ เป็นแชมป์กลุ่มนะครับมี6แต้มขณะที่ฝรั่งเศสครับอยู่อันดับ2มี5แต้มนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เป็นอันดับ3าที่ดีที่สุด4แต้มเข้ารอบชัวร์100%เนตะครับตรงนี้นะครับนี่คือกลุ่มดีนะครับส่วนกลุ่ม C ของทีมชาติอังกฤษนะครับอังกฤษก็เป็นแชมป์กลุ่มมี5แต้มนะครับชนะ1เสมอ2แพ้ศนย์นะครับเออเขาเล่นแบบโอ้ยนะครับค่อนข้างน่าเบื่อ อาผู้ตรงๆมันไม่มีอะไรให้หลุ้นเลยนะครับในรูปเกมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดนมาร์กก็ประคองนะครับสามแต้มสโลวีเนียเข้ารอบเฉยนะครับแล้วก็เซอร์เบียตกรอบนะครับตกรอบไปเลยนะครับอันนี้คือกลุ่ม4นะฮะก็ผลกรแข่งขัน,นะะออกมาเสมอเสมอศูนย์ศูนย์ทั้งคู่ในชนิดที่ว่าไม่ต้องกินยาก็นอนได้นะครับขณะที่ตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม E นะครับเบลเยียมโรมาเนียสโลวาเกียยูเครนเดี๋ยวเล่นกันค่คืนนี้3แต้มทุกทีมโคตรเดือดโคตรลุ้นโคตรมีผลบอกได้เลยนะครับสามสองคู่นี้กลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็ปิดท้ายนะครับที่กลุ่ม F ที่รู้อยู่แล้วว่าโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วไงะนะครับแชมป์กลุ่มนะฮะขณะที่ตุรกีเช็กก็เดี๋ยวลุ้นเอาว่าจะได้เข้ารอบ ใครจะที่2ที่3นะครับเพราะมันมีผลนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดมีใครที่ผ่านเข้าไปแล้วมี2นะครับหรือแค่2ทีมก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้าแล้วสโลวีเนียเข้าแล้วเหลือสโลวาเกียกับฮังการีแล้วก็เช็คนะครับเพราะว่าคเอเชียตกแล้วนะครับตกรอบเรียบร้อยนั่นเองนะครับ16ทีมสุดท้าย 16ทีมสุดท้ายนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสเปนเนี่ยจะไปเจออันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่ม E หรือ F สมมติ3ที่ดีที่สุดตอนนี้มีอยู่ไม่ e ก็ F นะครับนั่นก็คือถ้าเป็น E ขึ้นมาสเปนอาจจะเจอ3ที่ดีที่สุดมันเดาไม่ได้อะมันจะเป็นโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียยูเครนนะครับคือมัน3ที่ดีที่สุดของกลุ่มนี้หรือ3ที่ดีที่สุดของ กลุ่มนี้ก็เป็นได้เช็กหรือตุรกีนะครับเช็กหรือตุรกีนะครับ Check, รรก,นะบก็ต้องหลุนต้องหลุนนะฮะพูดยากมากนะครับแต่ว่าโอเคแหละเราได้รู้แล้ว E F นะครับแล้วก็เยอรมันเจอเดนมาร์กแน่นอนและตอนนี้เยอรมันเจอเดนมาร์กแน่นอนโปรตุเกสไม่ A ก็ C นะครับไม่เจออันดับ3าีพิธีที่สุดของกลุ่ม A นะครับหรือกลุ่ม C นั่นเองนะครับซึ่งถ้าไปดูแล้วกลุ่ม A คือใครครับ กลุ่มเ e. อก็เป็นธนบตของฮังการีอาจจะไปเจอฮังการีนะครับโปรตุเกสอาจจะไปเจอฮังการีหรือจะไปเจอสโลวีเนียนะครับขณะที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่มอ e. ีนะครับรองแชมป์กลุ่มอ e. ีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเบลเยียมเป็นโรมาเนียหรือว่าสโลวาเกียน,นี้ยังไม่รู้นะครับเป็นได้สีหน้านะครับยากเหมือนกันแล้วก็ ผู้ชนะจากกลุ่ม E จะไปเจออันดับ3นะครับแล้วก็ออสเตรียออสเตรียมีโอกาสเจอกับอันดับ2กลุ่ม F ก็อาจจะเป็นตุรกีหรือเช็กนะครับออสเตรียโอ้มีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปด้วยนะเออสทีมนี้ไม่ว่าใครเข้ามาก็ตามนะครับอังกฤษจะเจอกับกลุ่ม D นะครับหรือ E นั่นก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับหรือทางด้านของสโลวัเกียเบลเยียมกลุ่ม F นะครับ แต่ว่าเจอหนักนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจออิตาลีนั่นเองนะครับอันนี้คือสรุปภาพรวมมาให้หมดแล้วนะครับก็จะได้ทราบกันนะครับว่าใครเจอกับใครกันบ้างสรุปภาพรวม16ทีมสุดท้ายใครจะได้เจอใครตอนนี้เห็นภาพแล้วนะครับต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วนะครับอ่ะส่วนทีมชาติอังกฤษคุยกันซะหน่อยไหนไหนก็พูดแล้วนะฮะจัดตัวใครลงบ้าง นะครับในช่วงขําคืนหมาหอนแมวหิวนะครับขําคืนหมาหอนแมวหิวนะฮะเราก็หิวด้วยเหมือนกันเนี่ยคือก็เปลี่ยนแค่คนเดียวเปลี่ยนคอนอการ์กเกอร์นะครับเข้ามาแทนเทรนด์แต่รูปเกมเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแมงประมาณนี้จริงเหรอทีมชาติอังกฤษได้ประมาณนี้จริงๆเหรอนอนกันเลยนะถ้าเล่นแบบนี้คือหลับนะ สโลเวเนียเข้ารอบเลยแบบชนิดที่ว่าโอ้เกกูดรุ่นมา่น e r y g o o d นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะโทษนักเตะหรอกนะครับในคนที่ลงสนามไปไม่ว่าจะเป็นคานาการกเกอร์นะครับฟิลโฟเดนมันก็มีจังหวะเยอะนะแต่ว่ารับลึกมากเลยมันจะไปโทษอะไรนะฮะวิธีการเล่นมันก็ยากเหลือเกินจุดเบลลิงแฮมเงี้ยนะฮะตัดเกตออกมาก็ไม่ค่อยดีหลายๆคนนะครับแฮร์รี่เคน คือแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสสับไกลย,ยิงประตูเลยนะครับแนวรับก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมาเกฮีนะมันก็จะมีนาทีที่20นะครับที่ส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายได้นะครับจากการทำชิ่งมาดิคันไรซ์ใช่มาโฟเดนแล้วก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับล้ำหน้าไปแล้วตรงนี้แต่ว่าเล่นต่อไปจ่ายมาผู้ดสิยังไม,ม่ยกแล้วก็เป็นบุโยซากา้าที่ทิมเข้าไปครับลูกนี้ครับอังกฤษครับยิงเข้าไปแต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้ล้าหน้านะครับเสียดายครับเสียดายแล้วก็มาเป็นนาทีที่30ก็เป็นแฮร์ริเคนได้ยิงโอกาสยิงไกลนะครับยิงไกลแล้วก็ลองดูอะลองสะหน่อยไม่ได้ลองเลยเกมนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเอาลองยิงสะหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรและฟรีคิกก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เซฟเบาๆคือมันก็จะออกทรงประมาณนี้นะครับผู้รักษาประตูก็จะบินมาเซฟเบา,เบา,เบา,เบาของทางด้าน ทีมชาตินะครับสโลนียไม่ไดีมีอะไรครับโอบาครับแล้วก็จบเกมเป็นอันว่าเสมอกันไปแบบชนิดที่ว่าจืดจืดนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอังกฤษครับเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เดนมาร์กอันดับสาลสโลนียอันดับ4เซอร์เบียนั่นเองนะครับแล้วก็16ทีมสุดท้ายนะครับ16ทีมสุดท้ายเป็นแบบนี้ จบแล้วครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะสุดท้ายแล้วใครจะเจอกันทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวคงมาไล่เรียงกันไปนะฮะก็นี่แหละตามนี้นะฮะบ,บอลน,นัด3ก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะง่วงเหงาหาวนอนกันแล้วนะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากไม่ชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดดัไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ